ทำเป็นถึงหูเนี่ยแล้วก็บอกว่าเหมือนกับให้เราพิสูจน์รักแท้ด้วยกันที่ว่าเออเราต้องช่วยแก้ปัญหาคือเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาบอกเพราะว่าเขาไม่ได้ให้หนูเลยแล้วหนูต้องทำยังไงแล้วพี่บอกว่าเหตุผลมันคือคนที่แล้วตอนที่กลัวความปลอดภัยก็นั่นแหละค่ะที่กลัวก็เลยแบบจะหนีตอนนั้นแบบว่าหนูว่าโดนกระเพาะก็ยังกระเพาะกระเพาะหนูคืออยากเจอหมาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เริ่มเจ็บหน้าอกตอนนี้เริ่มเจ็บหน้าอกแล้วเริ่มปวดหัวว่าไอ้ตรงนี้น่าจะกระแทกกับไอ้คอแล้วที่เราลงแต่ว่าทุกอย่างกันชงกันชนแตกเละหมดเลยหลุดหมดเลยอ่ะเยอะได้แล้วก็คือแท็กพวกเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักแล้วก็แล้วเราก็คือไม่รู้จะยังไงแล้วเราก็แท็กไปที่พี่หมอจุ๋มอะค่ะแพทย์หญิงพัทรนันท์สัจจรมที่เขาเป็นนักเราคือเราทนไม่ไหวแล้วเราเริ่มแบบฟีดแบ็กกับกูมากูกลับนะเขาไปเล่นดนตรีแล้วกลับจากเล่นดนตรีแล้วเขาขับรถออกนอกเส้นทางขับไปทางเกือบสุพรรณบุรีอะค่ะซึ่งจากร้านที่เราเล่นอยู่ไซน้อยบ้านเราอยู่สัตยาแต่เขาขับอ้อมไปทางนู้นแล้วเกือบจะเลยไปเมืองกาญเสร็จแล้วเราก็บอกเออทำไมขับมาทางนี้เราจะกลับบ้านนอนนะแล้วในเวลานั้นมันเกือบประมาณเกือบตีสามแล้วแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยตอนเช้าเรามีงานเราต้องมาทำงานทำไมขับออกมาเลยแบบนี้แล้วมันไกลเขาก็บอกว่าก็หลงทางอ่ะไอ้ไม่ถูกเราก็บอกว่าเอองั้นงั้นเดี๋ยวเราขับให้เราขับเองปุ๊บเพราะเราก็มองทางเราก็อ่านแล้วเราก็เข้ามาอ่านป้ายมาว่ามานครชัยศรีมานครชัยศรีเพื่อจะกลับสระยาเสร็จแล้วอยู่ๆอ่ะค่ะเขาก็ดึงเบรกมือขึ้นแล้วเขาบอกว่ามานี่เดี๋ยวกูขับเองมานั่งอีกฝั่งนึงแล้วเขาก็ไปขับแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยรถคันนี้มันเบานะมันฟั่มง่ายอยากดูไหมเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวจะเอาให้รถฟั่มเลยเราก็ตกใจรีบดึงเบลมาเลยเพราะว่าเขาดื่มมาด้วยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอย่านะอย่าทำแบบนี้ปุ๊บเขาก็เหยียบเลยเหยียบปุ๊บแล้วก็หักลงข้างทางเลยค่ะเราก็ช่วงนั้นเราก็กอดน้องหมาไว้บนตักรถก็ชนกระแทกเลยที่เรามีสติแล้วตัวเราก็ติดเบลอยู่รถกระแทกปุ๊บแล้วก็ตีลังกาแล้วก็หมุนในช่วงที่รถหมุนนะคะน้องหมาหลุดออกไปแล้วมาหามือนี้ทำไมพี่ตั้มทำอย่างนี้ทำไมพี่ตั้มถึงทำนี้ช่วงนั้นเราโหละเราแบบเราสงสารหมาเสร็จแล้วปุ๊บพอหยุดไปพอรถหมุนเหมือนเขาทำหน้าเหมือนสะใจเพราะเราก็มองว่าเอ้ยทำไมทำนี้ปุ๊บแล้วพอหยุดเขาพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็รถมันเบารถมันฟั่มง่ายเห็นไหมล่ะว่ารถมันฟั่มมันคืออุบัติเหตุจะหาโทรศัพท์เราเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มาฉายไฟเพื่อที่จะหาหมาเราในป่าตรงนั้นตอนนั้นไม่ได้ห่วงรถละห่วงหมาหานานไม่เจอหาถึงเช้าเลยตั้งแต่ที่ชนนั่นแหละค่ะตีสี่ตอนตีสี่แล้วพอเสร็จแล้วเราก็พยายามจะโทรหาคนช่วยเขาบอกไม่ต้องโทรเรียกใครมานะซึ่งเขาพูดทำนี้ออกมาก็คือเขามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาแล้วคือรายจ่ายเราผิดชอบคนเดียวเงินที่เขาหามาได้เขาก็ดื่มสุราจนหมดแล้วเขาไม่ได้มาช่วยเหลือเราแล้วก็ไม่ไหวใช่ค่ะแล้วก็บางทีพอเมาปุ๊บก็ด่าเราหาเรื่องเราแล้วก็ขี้หึงหวงมากคือไม่ให้เรามีเพื่อนเลยแม้กระทั่งผู้หญิงไม่ให้คุยกับใครเลยไม่ให้อะไรเลยแม้กระทั่งเอาเฟซบุ๊กเราไปบล็อกเพื่อนไปด่าแชทด่าเพื่อนเราแล้วก็มาหาเรื่องตบตีเราโดยการอ้างหึงหวงอ้างหาว่าเราคุยกับคนนั้นคนนี้คือโดยที่ไม่ได้คบกันมานานประมาณครึ่งปีค่ะคบมาครึ่งปี